ัสดีเพื่อนทุกคนค่ะน้ำหวานจากน้ำหวานจังแชนแนลนะคะเพื่อนๆชอบทานครัวซองกันไหมคะถ้าชอบหวานมีเมนูที่สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านมาแนะนำกันนั่นก็คือครัวซองจาก After You นะคะเป็นครัวซองประเภท Frozen ครัวซองนะคะหรือว่าครัวซองแช่แข็งพร้อมอบที่เราสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านอบร้อนๆจากเตาที่บ้านได้เลยนะคะมันจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยครัวซอง After You ที่หวานนำมาอบให้ดูกันวันนี้นะคะก็จะมี2แบบด้วยกันนั่นก็คือแบบครัวซองขนาดธรรมดาแล้วก็ขนาดมินิครัวซองนะคะซึ่งตัวนี้จะมีทั้งหมด6ชิ้นต่อ1กล่องส่วนตัวนี้จะมีทั้งหมด4ชิ้นต่อ1กล่องในราคาเท่ากัน165บาทนะคะวิธีการทำเขาก็จะมีบอกไว้อยู่ข้างกล่องอยู่แล้วนะคะว่าอย่างเช่นให้นำออกมาวางที่อุณหภูมิห้อง30องศาก่อนนำเข้าเตาอบหรือว่าอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่ซึ่งเราดูได้จากตรงนี้เลยนะสิ่งที่หวานใช้ในครั้งนี้ก็คืออย่างแรกเลยครัวซองแช่แข็งยี่ห้อ After You นะคะต่อมาก็จะเป็นหม้อทอดตัวที่หวานใช้นี้จะเป็นขนาดประมาณ 2.4 ลิตรนะคะแล้วก็กระดาษรองหม้อทอดหรือว่ากระดาษไขนะคะแค่นี้เองนี่หวานจะเปิดมินิครัวซองให้ดูกันนิดนึงนะคะมีหวานเปิดไปบ้างแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะครัวซองแช่แข็งจริงๆจะมีทั้งหมด6ชิ้นนะเป็นอยู่ในแพ็คเกจแบบนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นครัวซองขนาดปกตินะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ชิ้นเดี๋ยวเวลาเราอบนะคะมันจะฟูขึ้นมาอีกนะคะเป็นแบบนี้อันนี้เรามาลองเทียบขนาดกันนะคะตัวนี้ขนาดปกติแล้วก็มินิวิธีการอบครัวซองก็จะมีอธิบายอยู่ข้างกล่องแบบนี้นะคะเป็นเคล็ดลับความอร่อยซึ่งเราสามารถทำตามได้ง่ายๆเลยเราจะวางทิ้งไว้30นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเตาอบกันนะคะตอนนี้หวานวางครัวซองไว้เกือบจะครบ30นาทีนะคะระหว่างนี้เราก็จะมาวอร์มเตาที่190องศารอกันนะคะตอนนี้ก็วางไว้ที่อุณหภูมิห้องครบ30นาทีแล้วนะคะลักษณะครัวซองก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเอาเข้าหม้อทอดกันเรานำกระดาษรองในหม้อทอดนะคะเวลาเอาขนมออกจะได้ออกง่ายนะคะขั้นตอนที่สำคัญต่อมาก็คือนำครัวซองเข้าเตาอบหรือหม้อทอดอบลมร้อนที่อุณหภูมิ170องศาเวลาประมาณ 13-15 นาทีนะคะเราจะมาเอาครัวซองเข้าหม้อทอดกันเลยนะคะเว้นระยะให้ห่างกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราอบมาเนี่ยครัวซองจะพองตัวขึ้นมาก็จะได้ไม่ติดกันนะคะก็เตรียมใส่หม้อทอดได้เลยค่ะผ่านไปประมาณ5นาทีนะคะมาแอบดูกันอย่างที่หวานบอกตลอดนะคะว่าหม้อแต่ละยี่ห้ออุณหภูมิเวลาอาจจะต่างกันนะคะก็หมั่นดูบ่อยๆเนาะทีนะคะแอบดูก่อนว้าวอีกนิดนึงแล้วกัน
65นาทีแล้วเรามาดูกันนะคะว้าวเป็นไงน่ากินไหมคะหม้อขนาดที่หวานใช้ก็จะใส่มินิได้ประมาณ4ชิ้นนะคะต้องดูปริมาณด้วยนะคะเดี๋ยวพอตัวครัวซองขยายมามันจะติดกันก็ต้องใส่ให้พอดีนะคะบ้างคะเป็นเมนูเบเกอรี่ที่ทำเองที่บ้านได้ไม่ยากเลยนะคะแค่มีเตาอบแล้วก็ซื้อครัวซองแบบนี้ติดบ้านไว้ก็ไม่เสียหายในสถานการณ์แบบนี้ที่เราอาจจะออกไปไหนได้ไม่มากนักนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนำถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้ำหวานจังด้วยนะคะแล้วคราวหน้าหวานมีกิจกรรมอะไรหรือมีอะไรมาแนะนำนั้นฝากติดตามกันด้วยนะคะ